ครับกูรูเอมี่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เอมี่อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงสายมูสายบุญนะครับก็เรียกว่ามาท่องเที่ยวในเชิงศาสนาเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็ต้องหาเรื่องราวที่เป็นที่พึ่งทางใจให้กับทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์เอมี่ได้พาทุกท่านมาที่วัดสุขุมารามนะครับวัดสุขุมารามเนี่ยอยู่ในจังหวัดพิจิตรนะครับอำเภอถ้าออกจากโพทะเลมาก็จะนิดนึงนะครับไม่นานก็ประมาณ5 โลก็จะถึงวัดสุขุมารามเนี่ยจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาหรือพระนอนนะครับซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศนะครับเขาบอกว่าใหญ่มากมาถึงแล้วตกใจดีสำหรับคนวันอังคารข้อที่2ใครที่เรียกว่าอยากสุขสบายมีความมั่นคงในชีวิตควรจะมากราบไหว้ไม่ใช่เฉพาะที่วัดสุขุมารามไหว้พระนอนองค์ใหญ่เนี่ยมีหลายที่วัดโลกยสุธาที่อยุธยาก็มีวัดขุนอินประมูลที่จังหวัดอ่างทองก็มีแล้วก็วัดโพท่าเตียนที่กรุงเทพก็มีอีกหลายที่มากมายนะครับแต่อันนี้จะใหญ่เป็นระดับ3ของประเทศนะครับบอกไปตรงนี้เนาะแต่จะไม่ดูนะสรีระท่านเนี่ยพระองค์ท่านใกล้ๆกับวัดโพท่าเตียนเลยนะคืออยากจะบอกว่าใหญ่มากสวยมากคือเป็นวัดที่สวยอ่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าให้ทุกท่านได้มากราบมาขอพรคือเรียกว่าเป็นวัดที่สวยงามร่มรื่นศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกลางท้องทุ่งของแบบว่าในจังหวัดวิจิตรเนี่ยมีวัดที่สวยงามแบบนี้เนี่ยหาดูได้น้อยเพราะว่าปกติคนก็จะไปวัดพระประทับช้างนะคะแล้วก็ไปวัดท่าหลวงไปวัดหลวงพ่อเพชรนะคะคือจะมีดังๆไม่กี่วัดแต่วัดนี้เนี่ยคนน้อยนะที่ยังไม่มาอาจารย์มีอยากให้ทุกท่านได้ลองมาสักการะเป็นที่พึ่งทางใจทุกคนคนที่นอนหลับไม่ค่อยนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็คนที่ชอบฝันไม่ค่อยดีอาจารย์มีก็อยากให้ทุกท่านได้มากราบพระพุทธไสยญาติอาจารย์มีเชื่อว่ามันก็มีหลายๆคนก็ทำแล้วสำลิดผลจะทำให้ดวงชะตาดีขึ้นจะทำให้เรื่องการฝันร้ายก็จะกลับให้กลายเป็นดีจากที่นอนไม่หลับก็จะกลับกลายมาเป็นนอนหลับและที่สำคัญนะครับวัดไหนที่มีพุทธสายญาตินี่เป็นเคล็ดของอาจารย์เอมี่เลยนะควรจะซื้อหมอนที่เราหนุนนี่แหละซื้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป2ใบนะคะหรือจะเป็นหมอนอิงสามเหลี่ยมก็ได้คู่หนึ่งนะคะถวายพระพุทธสายญาติที่วัดนี้หรือถวายกับพระเดชพระคุณเจ้าที่อยู่ณวัดแห่งนี้ที่มีพุทธสายญาติคุณรู้ไหมการถวายหมอนเนี่ยมันเป็นรากฐานของชีวิตมันจะทำให้สมองดีปัญญาเกิดจะทำให้เกิดนิมิตดีๆมงคลดีๆแล้วก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะวัดสุขุมารามเป็นหนึ่งที่พึ่งทางใจนะคะของศาสนิกชนในยุค ปัจจุบันนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตมีความทุกข์ทางใจลองมากราบไหว้คุณจะไม่ผิดหวังที่นี่องค์นี้สวยมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดการติดตามจากเรากูรูเอมี่ Channel ครับ